สวัสดีค่ะไอจากสตูดิโอไอโกะนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สำหรับวาดรูปที่ไอใช้เป็นประจำนะคะค่ะเวลาเราจะเริ่มต้นวาดรูปนะเราจะวาดบนกระดาษอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโพสต์อิท A4 หรือว่ากระดาษสมุดจดโน้ตธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเราลองดูในรายละเอียดของกระดาษจริงๆสำหรับการวาดรูปนะคะกระดาษหรือว่าประเภทของสมุดสเก็ตช์เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะอย่างเรื่องของความฝืดของกระดาษความลื่นของกระดาษแกรมของกระดาษเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากระดาษของสมุดสเก็ตช์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเวลาวาดเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่มันนุ่มนะคะกระดาษมันจะมีความนุ่มมีเนื้อที่มันฝืดทำให้เวลาเราวาดเนี่ยการคอนโทรลปลายดินสอกับกระดาษอ่ะมันจะทำให้เราวาดรูปออกมาได้ง่ายคือมันไม่ลื่นมือจนเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับกระดาษ A4 ทั่วไปนะสมุดสเก็ตช์นะคะเราก็เลือกเนื้อกระดาษแบบที่เราชอบมันจะมีทั้งขาวฟ้านะอมเหลืองๆน้ำตาลส่วนเล่มนี้นะคะจะเป็นสมุดสเก็ตช์แคนสันเขาเรียกว่ามันมีความหนานะพอมันมีความหนาเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการที่เราจะใช้หมึกวาดนะหมึกมันก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ทะลุไปอีกด้านนึงความหนาของมันประมาณ150ไอ้ไม่แน่ใจนะคือเป็นเวลาวาดเนี่ยเราก็ต้องดูเนื้อกระดาษเหมือนกันอย่างถ้าสมมติว่าเป็นกระดาษวาดรูปที่มันราคาถูกหน่อยนะเวลาเราเอาเขาเรียกว่าเหมือนใช้ดินสอกดที่หัวแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราขูดไปกับกระดาษเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้เขาเรียกว่าเยื่อกระดาษมันขาดเวลาวาดมันก็จะไม่มันมันก็จะไม่ลื่นไม่โฟลว์การลงน้ำหนักหรือแม้กระทั่งการขูดดินสอนะคะก็จะไม่มันมือว่างั้นเถอะส่วนปากกานะที่หยิบขึ้นมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นปากกาหมึกเปอร์มาเนนต์หรือเรียกว่าหมึกที่มันโดนน้ำแล้วไม่หายไม่ละลายบางครั้งนะคะลองสังเกตดูถ้ากระดาษมันไม่ค่อยมีคุณภาพเวลาเราใช้กับหัวที่เป็นเหมือนหัวสักหลาดพวกเนี้ยนะมันจะมีทั้งความฝืดแล้วก็เส้นมันก็ขาดเวลาวาดเหมือนต้องวาดซ้ำๆแล้วมันก็จะทำให้หมึกมันทะลุกระดาษเหมือนกันอย่างปากกาตัวเนี้ยนะจริงๆแล้วมันมีหลายยี่ห้อนะคะก็ไม่ได้เน้นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งอย่างโคปิกเนี่ยก็ดีเหมือนกันคือมันอยู่ที่ความชอบเลยจริงๆต้องไปยืนเรียกว่าไปยืนลองนะไปลองใช้กันที่เคาน์เตอร์ของปากกาเลยล่ะว่าเอ้ยปากกายี่ห้อไหนหัวแบบไหนที่เราชอบนะคะอย่าง2ยี่ห้อนี้ไอจะชอบใช้เป็นพิเศษคือไม่ได้ระบุนะว่ายี่ห้อไหนมันดีกว่ากันก็จะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของหัวปากกานะที่เป็นพวกปากกาหัวสักหลาดเนี่ยที่มันมีหลายขนาดนะคะก็เพราะว่าเวลาเราวาดเนี่ยบางทีเราก็จะใช้อย่างเช่นเส้นใหญ่ในการถมดำหัวใหญ่ก็คือ 0.8 นะส่วนหัวเล็กๆเนี่ยอย่าง 0.05 เนี่ยก็จะเอาไว้เก็บดีเทล 0.3 0.5 เนี่ยก็จะเอาไว้ตัดขอบรอบนอกของงานวาดตัวการ์ตูนแต่อย่างวาดลูกตาอะไรที่เก็บรายละเอียดเล็กๆนะคะเราก็จะใช้เบอร์เล็กๆหัวปากกาแบบอื่นๆที่เป็นสักหลาดเหมือนกันแล้วก็เป็นเปอร์มาเนนต์เหมือนกันคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะชอบลักษณะของสีหมึกแบบไหนบางทีมันก็จะมีดำสนิทหรือไม่ก็ออกแบบดำน้ำเงินอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปยืนเลือกดูนะว่ายี่ห้อไหนคือให้สีดำให้ขนาดให้ลักษณะเส้นแบบที่เราชอบนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนหัวกลมที่มันใหญ่กว่า 0.8 นะที่เรารีวิวให้ดูก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าปากกานะไม่ได้มีลักษณะเดียวมันมีทั้งหลายขนาดหลายลักษณะหัวสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าความหลากหลายของลายเส้นในการวาดFountain Pen นะด้ามเนี้ยมันก็จะเป็นปากกาหมึกซึมนะคะที่น้ำหมึกเนี่ยมันจะไหลออกมาเหมือนมันมากกว่าเจ้าตัวปากกาหัวสักหลาดนะลักษณะของเส้นหรือความแตกของเส้นหมึกเนี่ยการขูดบนไปบนกระดาษเนี่ยก็จะมี
เขาเรียกว่าความรู้สึกที่มันแตกต่างกันนะมันก็จะต้องอยู่ที่ว่าลักษณะภาพหรือรูปวาดที่เราวาดเนี่ยเราอยากให้ลายเส้นมันออกมาในแบบไหนนะคะส่วนคราวเนี้ยก็จะมาพูดถึงนะพอมันมีปากกาใช่ไหมมันก็จะต้องมีหมึกนะเวลาเราเล่นอะไรพวกนี้เราก็จะเล่นแบบหลากหลายหน่อยเพื่อที่เราจะได้เขาเรียกว่ามีประสบการณ์เรื่องของอุปกรณ์ที่นำมาใช้อย่างหมึกตัวนี้ค่ะเป็นหมึกเขาเรียกว่าหมึกกันน้ำเวลาไอวาดสีน้ำเนี่ยไอก็จะใช้เจ้าหมึกตัวนี้นะของวินเซอร์นิวตันนะคะมันก็จะเป็นหมึกกันน้ำไม่แน่ใจที่ประเทศไทยมีขายหรือเปล่านี้ไอก็สั่งมาอีกแหละก็มาลองแต่ตัวนี้อินเดียนอิงก็เป็นหมึกกันน้ำเหมือนกันแต่เป็นหาง่ายในไทยนะก็จะเป็นหมึกที่เอาไว้ใช้ตัดเส้นสำหรับงานวาดสีน้ำถ้าใครชอบวาดสีน้ำแล้วมีการตัดเส้นด้วยหมึกนะคะซึ่งมันก็จะมีการสเกจก่อนแล้วก็นะลงเส้นหมึกโดยใช้เขาเรียกปากกาคอแรงนะหัวปากกาหลากหลายหัวอยู่เหมือนกันขนาดนะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนหัวได้นะตัวเนี้ยก็จะไม่มีหมึกนะเราก็ต้องใช้หัวปากกาเนี่ยแหละจุ่มหมึกลงไปแล้วก็วาดซึ่งมันก็ให้ฟิลลิ่งแตกต่างนะไปจากหัวปากกาที่เป็นหัวสักหลาดโดยสิ้นเชิงหัวมันจะคมกว่าเส้นมันก็จะแบบเรียกว่าละเอียดกว่าแต่ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันถ้าแบบคนเราชอบความสะดวกคือเหมือนแบบว่าหมึกแท้งที่มันแบบเติมไว้อยู่แล้วแต่พอลองใช้อย่างเงี้ยถามว่าเอ้ยทำไมมันดูจะต้องมานั่งจิ้มหมึกเนี่ยแต่ลักษณะลายเส้นนะคะที่มันเกิดขึ้นนะมันให้ความรู้สึกที่มันสนุกอะในการวาดแล้วยิ่งถ้าเราแบบใช้กระดาษที่มีความลื่นกำลังดีความหนาที่ทำให้หมึกไม่ซึมลงไปเวลาเราวาดเนี่ยผลงานของเราก็จะออกมาได้เรียกว่าลายเส้นที่หลากหลายเลยทีเดียวคราวนี้ก็จะมาให้ดูปากกาอีกประเภทนึงนะคะเจ้านี่มันเรียกว่าโปสการ์นะเป็นสีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสีโปสเตอร์นะสีน้ำโปสเตอร์นี่แหละที่มาในรูปแบบของปากกาหัวสักหลาดเนื้อของสีเนี่ยก็จะสีด้านๆนะเหมือนสีโปสเตอร์เลยสีโปสเตอร์เนี่ยเบสของมันก็คือน้ำนะดังนั้นอันเนี้ยเป็นปากกาที่ไอ้วอเตอร์พรูฟเวลาใช้เสร็จนะไม่ว่าจะวาดบนไม้บนผ้าเราก็ต้องมีการพ่นเคลือบนะคะซึ่งหัวของโปสการ์เนี่ยก็มีหลายไซส์ลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะคะจะดูว่ามันจะมีเนี่ยน้ำที่เป็นเหมือนสีโปสเตอร์เนี่ยไหลออกมาจากหัวสักหลาดซึ่งมันก็จะทำให้เราวาดง่ายขึ้นวาดสนุกขึ้นจากการใช้สีพูกันนะคราวนี้ก็จะมาพูดถึงดินสอนะคะดินสอเนี่ยในการวาดรูปเนี่ยถ้าสังเกตนะเราก็จะเห็นเบอร์ดินสอนะมีหลากหลายนะนอกจากขนาดของความเล็กอย่างเช่นพวกดินสอกดนะที่มีปลายแหลมที่เอาไว้ใช้อย่างเก็บรายละเอียดเนี่ยเบอร์ของไส้ใช่ไหมคะมันก็จะมี 2B 4B นะ HB บ้างหรือไม่ก็ถ้าเป็นแบบพวกไส้ดินสอไม้นะที่เอาไว้ใช้วาดรูปแรงเงานะทำไมมันถึงมีหลากหลายเบอร์เราจะเลือกใช้เบอร์ไหนดีโดยทั่วๆไปก็ไส้ที่ใช้ก็จะเป็นพวก 2B ใช่ไหมเนี่ย 2B นะที่เราคุ้นเคยกันในการทำข้อสอบพวกเนี้ยมันแบ่งเลเวลเขาเรียกว่าความเข้มความอ่อนของดินสอนะคะคือถ้าเริ่มจากตัว F เนี่ย F มันก็คือเรียกว่า fine point หมายความว่าเนื้อของดินสอแข็งละเอียดกำลังดีนะก็คือไม่อ่อนเกินไปไม่เขาเรียกว่าไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปนะคะเนื้อละเอียดแต่คราวนี้พอมาเป็นพวก H เนี่ยก็เรียกว่า hardness นะคะ hardness ก็จะเป็นแบบพวกไส้ที่มันแข็งในที่นี้หมายความว่าคือเวลาเราวาดลงไปแล้วเนี่ยคือไส้ดินสอเนี่ยตัวผสมของระหว่างเราใช้ดินเหนียวเนาะในการผสมเพื่อให้ตัวกราไฟต์เนี่ยมันแข็งเนี่ยตัวดินเหนียวมันก็จะเยอะกว่าตัวกราไฟต์ที่มันเป็นเหมือนผงดำๆแร่ที่มันเป็นผงดำๆดังนั้นเขาเรียกว่ายิ่งแข็งเนื้อความเข้มของดินสอมันก็จะอ่อน
นะตัว H 4 H อย่างเงี้ยมันก็จะอ่อนขึ้นเรื่อยๆดังนั้นมันก็จะเหมาะกับการสเกจงานที่ไม่ต้องการให้เห็นเส้นชัดเจนเราต้องการร่างเบาๆนะเราก็จะใช้เนื้อแข็งแล้วก็เนื้อดินสอออกน้อยๆหน่อยนะคะมันก็จะไล่ตามเบอร์ไปไล่ตามค่าน้ำหนักไปนะคราวนี้ไปที่ตัว B นะตัว B มันก็จะพูดถึง Black นะ Blackness ก็จะแบบเขาเรียกว่าเพิ่มความดำไปเรื่อยๆเริ่มเลยจาก B 2 B 3 B 4 B 5 B ถ้าพูดถึงเนื้อดินสอมันก็เขาเรียกว่ามันจะหลุดติดกระดาษแต่จะบอกว่ามันอ่อนมันไม่ใช่สีอ่อนนะหมายถึงว่าเนื้อไส้เนี่ยมันอ่อนหลุดติดออกมาในกระดาษมันก็จะทำให้เราเนี่ยเวลาแรงเงาอะค่ะมันก็จะเกิดพื้นที่ได้เยอะกว่าตัว H ในการที่แบบเวลาแรงเงานะมันก็จะต้องแบบเหมือนแบบกดมือเยอะหน่อยเพื่อที่จะเพิ่มค่าน้ำหนักความเข้มของดินสอแต่ถ้าเป็นแบบอย่าง 6B 5B ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะอ่อนขึ้นมาเลยไม่ได้หมายถึงว่าสีมันอ่อนนะหมายถึงว่าตัวผงของกราไฟต์เนี่ยมันก็จะหลุดติดแล้วเอานิ้วหรือว่าเอาอุปกรณ์ที่เบรนเนี่ยเพราะเนื่องจากมันหลุดออกมาเยอะใช่ไหมมันก็จะเบรนได้ง่ายกว่าตัว H ที่มันมีความแข็งและเนื้อกราไฟต์น้อยนะคะมันก็จะลันไปจนถึง8เลย8B เลย 8B นี้ก็จะยิ่งเห็นไหมหลุดง่ายเนื้อมันก็จะอ่อนพวกนี้มันก็จะหักง่ายค่ะมันก็จะเขาเรียกว่าดินสอที่มันไส้ยิ่งอ่อนมันก็จะยิ่งหักง่ายแต่สีมันจะเข้มขึ้นนะอย่างงนะพูดถึงเข้มๆอ่อนๆ เนี่ยนะคะคราวนี้เวลาวาดเส้นดินสอเนี่ยดินสอเวลาเราวาดถ้าเราขีดไปแล้วนะให้สังเกตดูว่าตัวมุมหรือแองเกิลของดินสอที่เวลาเราวาดอะส่วนไหนจะคมส่วนไหนที่ต้องการความหนาของเส้นเราสามารถที่จะคอนโทรลมันได้คือกดหนักเบาหนักเบาเนี่ยมันก็จะเกิดทำเขาเรียกว่าทำให้เกิดความหลากหลายในลายเส้นดังนั้นเทคนิคต่างๆเหล่านี้อยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละคนว่าเราเข้าใจอุปกรณ์ที่เราใช้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนต่อไปเราก็จะมาดูอีกอุปกรณ์หนึ่งนะคะที่สำหรับคนที่อยากวาดรูปในคอมพิวเตอร์นะก็จะต้องมีคำถามว่าเฮ้ยอยากใช้เมาส์ปากกาเจ้าวาคอมเนี่ยมันเป็นแบรนด์ใช่ไหมคราวนี้แบรนด์เขาก็มีหลากหลายโปรดักต์เวลาที่เราไปเลือกเราจะเลือกโดยการที่เราจะเริ่มต้นจากอะไรอาจจะเริ่มจากโอเคบัดเจ็ตก่อนบัดเจ็ตเรามีที่ราคาเริ่มต้นของวาคอมแล้วมันก็จะมีน่าจะ 3,000 กว่าแต่ยี่ห้ออื่นก็อาจจะมีถูกกว่าแต่การพิจารณาเนี่ยให้เราดูนะคะดูจาก1ถ้าเราเป็นสายเพ้นหมายความว่าเราต้องการเมาส์ปากกาที่ต้องรองรับแรงกดของเราในการทำงานเวลาเราวาดนะเราอยากจะลงค่าน้ำหนักเราอยากจะวาดแล้วกดลงไปให้มีปลายเส้นอ่อนบางนะในการพ่นสีอย่างเงี้ยให้มันมีความเข้มความอ่อนเนี่ยดังนั้นถ้าเป็นรุ่นที่มันราคาไม่สูงมาก 2-3,000 เนี่ยเขาเรียกว่าตัวเซนซิทีฟแรงกดเนี่ยมันก็จะน้อยแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์ก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องค่าแรงน้ำหนักกดเพราะเราใช้เขาเรียกว่าจุดผ่าคือใช้ปากกาวาดจุดต่อๆๆๆกันไปแต่มันก็จะวาดเร็วขึ้นหรือใช้ดินสอในการเกลี่ยเส้นนะคะคราวนี้ Intuos เนี่ยอันเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวเหมือนสำหรับผู้เริ่มต้นที่โอเคแรงกดมีระดับหนึ่งนะมีความบางสะดวกสบายในการพกพาเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวเขาเรียกว่าบลูทูธนะก็คือสามารถถอดสายแล้วก็ยกไปนู่นไปนี่ทำงานได้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายค้างไว้เหมือนตัวใหญ่ตัวหลังที่ไอเสียบปลั๊กไว้อยู่นะคะแล้วก็มีสีสันสวยงามนะก็รีวิวว่าคอมคร่าวๆประมาณนี้ในการเลือกนะคะต่อไปก็จะพูดถึงอุปกรณ์วาดรูปนะคะอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัว iPad นะคะ iPad มันก็มีหลายรุ่นนะคะiPad อย่างตัว iPad ธรรมดาหรือมี iPad Pro นะตัวนี้ของไอใช้ iPad Pro แต่เป็นปี2017ก็คือนานแล้วล่ะคราวนี้รุ่นใหม่ๆมันก็มีออกมาหลายสเปคนะคะแล้วก็ยังมีแบบ iPad แบบธรรมดาถามว่าควรที่จะใช้แบบไหนในการวาดรูปถ้า
ตัวไหนที่มันเขาเรียกว่าใช้กับ Apple Pencil หรือตัวสไตลัสได้แล้วก็สามารถลงโปรแกรมที่มันใช้ในการวาดรูปได้อย่าง Procreate หรือ Adobe Draw หรือจะเป็นพวก Sketch นะ Sketches Pro Vectornator นะคะคือมันก็สามารถใช้วาดรูปได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าความแตกต่างของรุ่นหรือสเปคเนี่ยก็อยู่ที่บัดเจ็ตละถ้าต้องการเครื่องที่มันมีเขาเรียกว่าความจุเมมโมรีเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะวาดหรือว่าเก็บไฟล์งานไว้ได้เยอะการโปรเซสของตัวโปรแกรมการรันนิ่งตัวโปรแกรมต่างๆในการวาดที่มีขนาดไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะไหลลื่นถ้าเป็นพวกสเปคเครื่องที่มันต่ำๆหน่อยเราก็อาจจะเก็บไฟล์งานได้น้อยขนาดภาพงานก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าเวลาทำงานไปเยอะๆเนี่ยเครื่องมันอาจจะโหลดหรือว่าเขาเรียกว่ามันอาจจะแครชมันอาจจะแฮงได้อันนี้ก็คือความต่างนะคะส่วนไซส์ของ iPad เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยจะแบบ9หรือ12อันนี้ก็อยู่ที่ว่าอยากจะพกเครื่องใหญ่หรือพกเครื่องเล็กหลักๆการเลือกก็น่าจะประมาณนี้นะคะตัวที่เป็นแอปพลิเคชันนะที่จะลงมากับตัว iPad ที่เราจะใช้หลักๆนะคะก็จะมีตัว Procreate เนี่ยจะเป็นฟิลลิ่งเดียวกับ Photoshop หรือว่าเป็นพวกแอปพลิเคชันสายเพ้นๆหน่อยเพ้นยังไงก็คือมันจะมีเขาเรียกหัวบรัชที่หลากหลายเปิดมาหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีงานเยอะแบบนี้หรอกมันก็จะมีที่เขาเซตไว้ให้อยู่แล้วนะคะก็สิ่งที่จะต้องรู้ลำดับแรกก็คือเรื่องของขนาดกระดาษนะขนาดกระดาษหรือการ add worksheet หรือว่าตัวขนาดพื้นที่การทำงานเนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรนะคะเรามาที่ตรงตัวบวกตัวนี้นะตอนแรกมันอาจจะมีให้ไม่ได้ไซส์เยอะขนาดนี้หรอกนะเราก็ต้องใส่ขนาดหรือเพิ่มขนาดกระดาษขนาดพื้นที่งานที่เราต้องการไอก็จะมีพื้นฐานนะก็จะมี A4 นะคะอาจจะมี 4K เอาไว้สำหรับทำพวกแบบคลิปหรือแอนิเมชันนะมีแบบไซส์โฟโต้บ้างสติกเกอร์ไลน์นะก็จะมีคือเราพวกนี้ไซส์พวกนี้เราไปเช็คใน Google ได้แล้วเราก็มาเซตในตัวใน Procreate นะคะส่วนพวกทำพวกสต็อกภาพนะสต็อกโฟโต้เนี่ยก็เซตที่ 3,500x5,000 หรือไม่ก็ 4,000x4,000 แล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเวลาวาดแล้วก็จะได้ export ออกมาเป็นไฟล์ JPEG หรือว่าเป็นไฟล์ Photoshop แล้วเอาไปทำงานต่อในคอมได้ก็มี A3 เป็นต้นคราวนี้เราจะแอดกระดาษที่เราอยากจะทำอย่างได้ยังไงเราก็เพิ่มนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่า custom canvas นะตัว custom canvas เนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าdimension ของกระดาษนะคะ width height ตัวนี้ปกติมันอาจจะขึ้นเริ่มต้นมา241024×768มันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนขนาดสกรีนเอาไว้โพสต์ใน Facebook ในถ้า IG ก็จะเป็น960×960หรือไม่ก็1024×1024ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไซส์อย่างที่บอกว่าก็ไปเช็คใน Google ได้ส่วนนะคะหน่วยจะเป็นพิกเซลมิลลิเมตรเซนติเมตรหรือว่าอินช์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะปรับเปลี่ยนได้นี่คือขนาดของงานก่อนคราวนี้มาดูที่ DPI หมายถึงว่าความละเอียดหรือว่า resolution ในการที่เราจะนำงานวาดของเราไปปริ้นนะคะถ้าสมมติว่าตั้งนะยกตัวอย่างอย่างงานที่เป็นตัว Shutterstock หรือว่าพวก Adobe Stock ก็จะแบบว่าต้องตั้งไว้สูงเลย 5,000 หรือ 4,000 ก็ได้นะ4,46 มันก็จะประมาณ16ล้านพิกเซลมันก็จะอันนี้ก็จะเป็น25ล้านพิกเซล 5,000 คูณถ้าหน่วยตรงนี้เยอะแล้วนะคะ5,000 พิกเซลคูณ 5,000 พิกเซลจริงๆแล้วตั้งตรงนี้เขาเรียกว่า DPI ไว้ที่
72หรือ50ก็ได้ถ้า72เนี่ยมันจะไซส์เท่าขนาดนี้เลยคือสกรีนใหญ่เท่ากับขนาดที่ตั้งไว้แต่ถ้าคูณนะคะ300 dpi ที่แบบ 5,000 คูณ300ความละเอียดเนี่ยเวลาเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นไฟล์ JPEG นะมันจะขึ้นไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมื่นพิกเซลเลยคือมันก็จะใหญ่เวอร์อลังการคือมันจะคูณความละเอียดเข้าไปถ้า300สำหรับงานปริ้นเรารู้แล้วว่าปริ้น A3 ปริ้น A4 เนี่ยเราก็เซตขนาดเท่ากับค่าของกระดาษแล้วก็ตั้งไว้ที่300 dpi นะมันก็จะเขาเรียกว่าภาพที่มันเอ็กซ์พอร์ตออกมามันก็จะคมชัดนะคะคราวนี้ตัวขนาดหรือขนาดกระดาษหรือว่าตัว resolution เนี่ยมันก็ถ้าเราตั้งค่ากระดาษนะไม่ได้ใหญ่มากอ่ะ 2,500 คูณ 3,000 เห็นไหมจำนวน layers ตรงเนี้ยค่ะ maximum layers ก็จะเพิ่มขึ้นนะก็คือขนาดกระดาษเล็กลงจำนวน layer มันก็จะเพิ่มขึ้นนะเวลาทำงานที่ซ้อนหลายๆ layer เนี่ยถ้าเราตั้งขนาดกระดาษใหญ่มากแล้วก็ทำได้ไม่กี่เลเยอร์เพราะว่าขนาดไฟล์มันจะใหญ่มากนะก็เป็นหลาย10เมกหรือเป็นหลาย100เมกเลยถ้าเราทำงานแบบหนักๆดังนั้นสเปคเครื่องก็จึงสำคัญสำหรับคนที่ทำงานแบบใหญ่ๆแต่ถ้าวาดเล่นนะไม่ได้งานใหญ่มากเป็นงานชิ้นเล็กๆๆๆๆประกอบกันหลายๆเลเยอร์เนี่ยเราก็อาจจะตั้งไว้ที่ A4 แล้วซ้อนกันหลายๆเลเยอร์แล้วเราค่อยไปเรียงงานใหญ่ๆ ใน Photoshop ก็ได้อันนี้คือเรามารู้จากการเซตอัพค่ากระดาษก่อนนะคะตั้งไว้ที่300นะเผื่อจะปริ้นนะคะส่วนพวก Color Profile เนี่ยนะเราก็จะถ้าเรารู้ว่าเราต้องการที่จะโพสต์เฉพาะใน IG หรือใน Facebook หรืออะไรที่เป็นบนหน้าจอสกรีนแบบโทรทัศน์อะไรพวกเนี้ยก็ใช้ค่าสีแสงเรียกว่า RGB นะคะแล้วก็ตั้งไว้ที่เนี่ยตัวแรกนี้เลยนะแต่ถ้าเราต้องการให้ภาพนั้นออกมาเขาเรียกว่าส่งโรงพิมพ์งานพิมพ์เราก็ตั้งโหมดไว้ที่ CMYK profile นะคะตัวนี้นะตัวต้นอันบนเนี่ยแหละเป็นนะ generic CMYK profile นะคะโอเคอันนี้ไอขอตั้งเป็น RGB ละกันส่วนพวก Time-lapse setting นี่ก็ไว้ export ที่เป็นสมมุติเราวาดรูปแล้วก็ export ออกมาเป็นวิดีโอดูย้อนได้สเต็ปการวาดแต่มันก็จะไม่เห็นมือนะก็จะเห็นในหน้าจอการทำงานของเราสรุปสุดท้ายคือการ setting dimension ขนาดกระดาษเสร็จแล้วเราก็กด create ก็จะเกิดหน้ากระดาษใหม่นะคะตัว procreate เนี่ยสามารถที่จะหมุนกระดาษได้โดยการใช้นิ้ว2นิ้วโรเตทงานมันก็สะดวกในการวาดที่เราจะหมุนเปลี่ยนแองเกิลมุมในการวาดนะคราวนี้พอเราได้หน้ากระดาษแล้วเรามาดูนะคะตัวนี้นะคะแกลเลอรี่ก็คือออกไปหน้าเดิมที่เราเก็บภาพงานหรือต่างๆซึ่งมันก็จะเซฟอัตโนมัตินะไม่ว่าเครื่องจะแครชอะไรล่าสุดมันก็จะเก็บไปที่ตรงที่แกลเลอรี่ของเราอันนี้ก็เป็นพวกเซตติ้งว่าค่าฟังก์ชันในการทำงานนะมี insert file photo นะคะ text นะ add text ตัวนี้มันก็เป็นเวอร์ชันใหม่มันก็จะสามารถพิมพ์ text แล้วก็ adjust text ได้นะใส่ตัวอักษรขึ้นมาได้ copy page อะไรพวกนี้ก็นะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้copy ภาพที่เราวาด canvas ก็คือถ้าเราเซตค่ากระดาษมาแล้วเนี่ยแล้วเราแบบโอ๊ยไม่พอใจเราสามารถที่จะ crop หรือ resize ได้ในระหว่างการทำงานได้ว่าเอ้ยกระดาษเรามันเล็กไปใหญ่ไปแล้วก็ดูค่าจากตรงนี้ได้นะคลิก done นี่คือ crop canvas นะคะส่วนอื่นๆก็ทำตอนนี้มันมีฟังก์ชันเพิ่มมาคือ animate พวกนี้ต้องไปดูรีวิวละเอียดอีกทีนะไอจะพูดแค่ถึงเบสิกคร่าวๆสำหรับการวาดนะคะแชร์หมายถึงว่าการส่งไฟล์เนี่ยนะเวลาเราส่งไฟล์จากตัว iPad เราอาจจะเก็บไว้ที่ในคอมหรือว่าพวกตั้มที่เอาไว้เสียบ connect ที่จะถ่ายโอนข้อมูลได้ในกรณีที่เราวาดรูปแล้วไฟล์งานเราเริ่มเยอะๆๆๆแล้วเราจะต้องย้ายไฟล์เราออกไปแล้วเราก็สามารถที่จะแชร์ไปในรูปแบบของไฟล์เช่น PSD ก็จะเป็นของ Photoshop นะคะสามารถส่งเข้าเครื่อง
คอมได้เลยมันก็จะลิงก์เอ็กซ์พอร์ตแล้วเขาใช้เหมือน AirDrop แล้วก็โยนเข้าอันนี้มันเป็นระหว่าง Mac ถึง Mac เนาะนะคะ Export เป็น JPEG ก็จะเซฟอยู่ใน Camera Raw ของเรานะพวกนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัว Export File ตัวต่อมาที่จะพูดถึงหลังจากกระดาษก็คือหัวแปรงที่ปกติที่เวลามันมาเลยเขาก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าเซต Default ให้อยู่แล้วเยอะ Sketching ก็จะเป็นพวกดินสอนะเหมือนที่แนะนำไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าดินสอมันมีแบบไหนบ้างนะคะมันก็จะมีเยอะเลยเราก็ลองติ๊กขึ้นมานะเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีตรงมุมนี้เปลี่ยนสีให้เป็นสีดำแล้วลองขีดดูนะมันก็จะให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกของเห็นไหมคะเนื้อของตัวกราไฟต์เราเรียนกราไฟต์กันมาแล้วนะเนี่ยมันก็จะแรงเงาเฉียงๆนะมันก็จะเป็นปื้นๆหรือขีดแบบเส้นเล็กๆนะคะก็จะได้ฟิลลิ่งเดียวกับดินสอเลยสำหรับพวกสเก็ต HB เส้นก็จะบางไส้ก็จะอ่อนลงก็แล้วแต่น้ำหนักการกดของเรานะมีอิงหัวหมึกหัวหมึกก็เหมือนที่แบบจิ้มหมึกแล้วผลจะเป็นยังไงพวกนี้ก็เป็นหัวแปรงที่เขาเรียกว่าอเนกประสงค์ใช้ได้เขาเรียกว่ากับทุกงานวาดคืออาจจะไม่ได้ต้องไปโหลดมาใหม่แต่ถ้าพอวาดไปนานๆแล้วเราต้องการหัวแปรงที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของตัวเองนะคะที่อาจจะไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาก็มีฟรีดาวน์โหลดนะหัวแปรงเข้ามาเป็นเซตเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าต้องการที่จะคัสตอมนะหรือสร้างหัวแปรงที่เป็นของตัวเองของไอก็จะมีละทำไว้เป็นเหมือนไอเซตเนี่ยก็คือมันก็จะเขาเรียกว่าเราสามารถที่จะปรับแต่งค่าน้ำหนักมือของเราได้ต้องการที่จะคอนโทรลเส้นของเราได้อย่างตัวนี้นะคะเป็นเบสิกที่ควรจะนำไปใช้ในเบื้องต้นเลยคือไม่ได้ไปทำอะไรที่มันยุ่งยากมากเราเซตค่าตัวนี้ก่อนก็คือคลิกเข้ามาที่แปลงเนี่ยแหละนะคะลองดูคำว่าโน้ตที่ดอกจันตรงแค่คำว่าสตรีมไลน์นะถ้ามันไม่สตรีมไลน์เนี่ยเวลาเราวาดเนี่ยเห็นไหมคะเวลาสมมุติจะวาดโค้งเนี่ยโค้งมันจะไม่สมูทมากนะมันจะเขาเรียกว่าไหลไปตามความยึกยือของมือเราแบบเรียลไทม์เลยแบบจริงๆเลยแต่ตัวนี้จะเป็นตัวหน่วงนะตัวหน่วงให้เส้นมันช้าลงพอการลากเส้นที่มันลองเซตไปที่แม็กเลยเวลาดึงเส้นที่มันช้าลงเนี่ยมันจะเห็นเขาเรียกว่าความสมูทนะมันจะเหมือนเกลี่ยคือถ้าเราช้าเส้นมันช้าตามเราเนี่ยเห็นไหมคะว่าเส้นมันจะดูสมูทขึ้นเวลาเราวาดหรือเขียนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขียนตัวอักษรเนี่ยเขาจะทำเส้นให้ช้านะคะเพื่อที่ว่าเส้นมันจะได้ออกมาสมูทไหลลื่นแล้วเราที่คอนโทรลการเขียนของเราได้ดีกว่าการที่เราวาดไปแบบเร็วๆ เดี๋ยวจะเขียนแบบเร็วๆให้ดูว่าเวลาแบบเขียนตัว A เงี้ยเห็นไหมเส้นมันก็จะแบบหยักๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นเส้นที่เป็นปรับสปีดให้มันช้าลงนะเนี่ยมันก็เหมือนจะแบบสมูทและสวยขึ้นนะคะก็ส่วนใหญ่คอลลิกราฟิกที่มันทำประดิษฐ์ตัวอักษรอะว่างั้นก็จะใช้เส้นที่มันสปีดน้อยๆดังนั้นเวลาเราจะวาดโค้งหรือวาดหัวตัวการ์ตูนนะให้สวยๆอันนี้ก็เรียกว่ามันช้าไปนะเราปรับได้อีกนะปรับไปลองหัดปรับนะพอช้าลงไปอีกเนี่ยมันก็จะคอนโทรลความวงเป็นวงกลมกลายเป็นเส้นที่มันโค้งสวยงามได้อันนี้คือการปรับสปีดของหัวแปรงให้เข้ากับความเร็วในการที่เราจะคอนโทรลหัวปากกาลายเส้นต่างๆของเราได้นะคะอีกอันนึงคือการแอดเกรนนะแอดเกรนเข้าไปในเส้นบางคนอาจจะชอบวาดเส้นที่เมื่อกี้เขาเรียกว่าเส้นที่มันคมๆใช่ไหมเส้นที่มันคมๆก็คือนะขอบเนี่ยเรียบไปเลยคราวนี้ต้องการเส้นที่มันมีความขรุขระหยักๆหรือเรียกว่าลาฟตัวนี้นะคะก็ไปเปิดจากพวกหัวแปรงที่มันมีความเนี่ยหยักๆอยู่แล้วมีเขาเรียกว่ามี texture ในเส้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยแอดเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมได้
แบบแต่งเพิ่มเติมตรงไหนตรงนี้ค่ะเกรนนะตรงเกรนตัวเนี้ยตรงเกรนตัวเนี้ยมันก็จะมีให้สามารถที่เขาเรียกว่าเหมือนดาวน์โหลดอีดิตนะคะเราก็จะ import นะ import มาจากไหน source library เขาก็จะมีมาให้ว่าเราต้องการเกรน noise แบบไหนนะพวกนี้เราก็ต้องทดลองเล่นดูแต่อย่างที่บอกว่าเบื้องต้นอาจจะยังไม่ต้องเล่นถึงขนาดที่คัสตอมเราใช้ที่มันมีแล้วเราปรับแต่งนะปรับแต่งตรงนี้อาจจะให้แบบสเกลใหญ่สเกลเล็กคือสเกลของตัวเกรนเนี่ยค่ะนะมากน้อยแล้วเราก็ลองขีดเขียนดูว่าเฮ้ยเกรนลายเท็กซ์เจอร์ที่เราวาดที่เราแอดมันลงไปในเส้นเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบสวยงามหรือยังไอก็จะใช้อยู่แค่2เส้นเองก็คือเส้นที่เป็นขรุขระแล้วก็เส้นที่เป็นแบบเรียบๆคมๆแบบนี้และนอกนั้นก็จะเป็น texture นะ texture ก็จะเอามาที่แบบพวกเป็น air brush ความฟุ้งๆแล้วอาจจะใส่เกรนเข้าไปใน air brush อีกทีก็คือตกแต่ง brush ที่เป็นของเขาเรียกว่าเป็นเซตของตัวเองนะต้องการให้มันมี texture ในการลงสีนะเราก็จะแบบทำบรัชพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อความสนุกในการวาดหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานนะคะอ้ออีกอย่างนึงคือ Procreate เนี่ยนะตัวไฟล์ต่างก็สามารถส่งนะไปเป็นตัว Photoshop ดังนั้นการเรียงเลเยอร์เยอะๆในการทำงานเนี่ยนะเราก็สามารถทำได้นะคะอย่างทำสติ๊กเกอร์ไลน์เนี่ยเราไม่ได้ทำแบบจบในเลเยอร์เดียวนะไอ้ก็จะวาดไว้เลย40ตัวสมมตินะก็เพิ่มไปเพราะว่าขนาดไฟล์มันไม่เยอะใช่ไหมเราก็จะสามารถที่จะแอดเลเยอร์เข้าไปได้มหาศาลนะคะก็คืออันนี้บอกแล้วว่ามันใกล้เคียงกับ Photoshop เลยคือทำงานมีเลเยอร์มีหัวแป้งนะคะมีการแถมยังมีแบบทำแอนิเมชันได้ก็ใกล้เคียงกับ Photoshop เลยแล้วก็อุปกรณ์ดูหน้าตามันแบบคลีนใช้ง่ายมากๆนะคะศึกษานิดหน่อยแล้วลองวาดให้คุ้นชินกับปรับแต่งความเร็วของแปลงเท่านี้ก็น่าจะวาดรูปได้แล้วนะคราวนี้ไปดูแอปตัวที่2ที่ไอใช้ประจำนะก็จะมีอีกอันนึงซึ่งนะคะเรียกว่า Sketches Pro ซึ่งมันจะมีตัวที่เป็นตัว Sketch ที่มันเป็นตัวไม่โปรด้วยเหมือนกันก็คืออันนั้นใช้ฟรีแต่ว่ามันก็จะลิมิตอุปกรณ์ในการทำงานตัวโปรเนี่ยมันจะคือมีเครื่องมือให้ใช้เยอะกว่าตัวรุ่นที่มันไม่ได้ซื้อนะคะแต่ซื้อมันก็ไม่ได้แพงนะลองไปเช็คราคาอีกทีไอซื้อไว้นานแล้วตัวเนี้ยที่แนะนำเพราะว่ามันสเก็ตสนุก1ลงสีน้ำได้เหมือนสีน้ำจริงๆก็จะมาแนะนำให้ดูคราวนี้พอเปิดมาเนี่ยหน้าตาของตัวแอปนะคะเขาก็จะสามารถที่จะสร้างเหมือนแบบแฟ้มหรือว่าคอลเลกชันแต่ละอย่างที่เราอยากจะทำงานเก็บไว้เป็นเล่มๆเหมือนมีแบบสมุดสเก็ตช์เป็นเล่มๆเลยแยกได้สีน้ำอันนี้เอาไว้จดเลคเชอร์อันนี้คือความน่ารักของตัวโปรแกรมนะอันนี้ก็เป็นเล่มสีน้ำของไอเปิดมานี่ที่วาดไว้นะเราก็นะคะเวลาเราวาดนะสีน้ำนะอุปกรณ์เห็นไหมคะว่าก็จะมาจากเหมือนเขาเรียกว่ามาจากอุปกรณ์ข้างนอกเลยมีหัวดินสอหัวหมึกนะคะหัวปากกาสักหลาดแล้วก็ยังมีหัวภูกันนะหัวเขาเรียกว่ามีแบบสีช็อกสีเทียนนะคะนี่แบบเป็นบรัชหัวคมนี่นี่คือเส้นแถมมีเสียงดินสอให้ด้วยนะนี่แบบหัวหมึกนี่วาดให้ดูอันนี้หัวธรรมดาคราวนี้มาปรับตรงนี้พอปรับด้านซ้ายแล้วก็มาปรับด้านขวาคือมีเขาเรียกว่า opacity นะคือความเข้มของไส้ดินสอนะมีขนาดนะขนาดหัวดินสอให้ปรับตรงนี้นะคะเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นแล้วก็จะมีเกรนมาให้เลยอันนี้ไม่มีการปรับแต่งเกรนนะคือมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วมันจะทำงานแบบง่ายๆสำหรับการสเก็ตนะคะนะเพิ่มเลเยอร์ค่ะเพิ่มเลเยอร์ก็กดบวกไปตรงนี้ธรรมดาสีนะมันมีสีทางขวาทางซ้ายสีน้ำเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราต้องการผสมสีน้ำสมมติจากสีแดงเขียวมาแดงเนี่ยมันก็จะเบรนสีให้หัวภูกันธรรมดาสีเขียว
สมมติเราวาดสีเขียวต้องการหัวแปรงที่มีขนาดใหญ่หน่อยหัวผูกกันลงไปก่อนนะวาดกลมๆเหมือนวาดสีน้ำจากนั้นนะเราอยากให้แบบมีสีเขียวอ่อนนะคะลงมาตรงนี้แล้วก็เอาสีเขียวอ่อนแต่จริงๆเวลาวาดสีน้ำเขาเริ่มจากสีอ่อนก่อนใช่ไหมอาจจะเริ่มเนี่ยสีอ่อนก่อนระบายสีอ่อนเป็นน้ำสีอ่อนนี่ลองสีเข้มนะคะก็เนี่ยให้มันเรียกว่าป้ายลงไปแบบเวลาเราแตะนะอย่าให้หมึกมันสีน้ำมันไล่เกลี่ยกันนะเปลี่ยนแปลงนิดนึงอันนี้มันคือเหมือนแบบเกลี่ยน้ำนะมันจะยังไม่แห้งนะคะแอปมันจะทำงานให้แบบเหมือนสีน้ำคือตรงนี้มันยังไม่แห้งเราสามารถที่จะเติมสีเหมือนแบบแตะแบบเหมือนไม่อยากให้ยังไม่ให้น้ำแห้งนะเนี่ยเราก็เติมมันลงไปจากนั้นพอเราบอกว่าอยากให้นะลงสีหมดแล้วเกลี่ยไปจนเป็นที่พึงพอใจแล้วเราก็บอกสั่งให้มันบอกว่าทำสีน้ำของเราเนี่ยให้แห้งก็คือกดตัวนี้นะสีน้ำก็จะแห้งนะคะแห้งแล้วก็จะทิ้งเขาเรียกว่าทิ้งคราบทิ้งคราบน้ำไว้เหมือนสีน้ำเลยคราวนี้เราอาจจะตกแต่งได้โดยแบบอ๋อใช้ยางลบแต่จริงก็แบบคือเราชอบนะเวลาทำสีน้ำก็คืออยากให้ขอบมันเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละแต่บอกอ๋ออยากลองลบดูลบได้ก็คือสีน้ำจริงๆเราลบไม่ได้แบบนี้เนาะนี่คือตัวนะคะ Sketches Pro นะคราวนี้มีการตั้งค่ากระดาษยังไงนี่ตรงที่เป็นเนี่ยเกียร์ตรงนี้นะคะแอปนี้สามารถที่จะคัสตอมไมซ์กระดาษได้นะก็จะมีกระดาษขนาดที่เป็นขนาดของสกรีนหมายถึงว่าของหน้าจอนะตัวนี้ก็จะทำเท็กซ์เจอร์กระดาษไว้ให้นะของตัว Procreate นี่มีเท็กซ์เจอร์กระดาษนะก็จะเป็นเลเยอร์เรียบๆนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าเขาจำลองการใช้สีน้ำเขาก็จะมีชนิดของกระดาษเป็นกระดาษที่มีเขาเรียกว่าเกรนที่หลากหลายให้ได้ใช้หรือแม้กระทั่งลายที่เป็นสมุดจดนะคะลองดูว่าเอ้ยเราอยากให้กระดาษที่ใช้มีเกรนแบบไหนเราก็ลองเนี่ยลองซูมไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นชัดไหมนะนะมันก็จะเป็นเกรนแล้วเวลาเราลงสีน้ำเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับงานสีน้ำจริงๆความแดงนะอาจจะแบบแต้มๆเราบอกเป่าแห้งนี่เห็นไหมคะนี่แหละจากนั้นนะเวลามันเอ็กซ์พอร์ตไปเนี่ยเวลามันแชร์นะคะนี่กดแชร์ไปเนี่ยมันสามารถที่จะส่งไปยัง Photoshop นะคะได้มันก็อาจจะเซฟไฟล์เป็น PSD และแยกเป็นเลเยอร์ให้นะคะหรือว่าเป็น Sketches Mac ก็ส่งไปที่ถ้าเครื่อง Mac มีตัว Sketches นี้มันก็จะแยกให้เป็นเลเยอร์เวลาเราเอาไปส่งภาพขายที่เป็นฟิลสีน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถลบเลเยอร์ที่เป็นกระดาษได้แล้วเราก็เอาตัวแค่ภาพที่เป็นตัวสีน้ำของเราเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งแบบไดคัทหรือว่าไปนั่งสแกนจากกระดาษจริงเวลาเราวาดสีน้ำจริงๆบนกระดาษใช่ไหมเราก็ต้องอาจจะไปใช้เครื่องสแกนเพื่อที่จะขายรูปเวลาใครวาดเราจะวาดรูปดอกไม้ผลไม้ที่เป็นฟิลสีน้ำหรือว่าการแต้มสีตัวนี้มันก็จะแยกเลเยอร์ให้เลยแยกชิ้นเลเยอร์สีน้ำที่เราระบายสีแล้วก็กระดาษดังนั้นก็จะเป็นโปรแกรมหนึ่งที่สะดวกมากๆนะคะแล้วก็จะจบรีวิวแบบง่ายๆต้องลองไปเล่นดูนะคราวนี้มาดูอีกโปรแกรมหนึ่งนะตัวนี้ก็คือ Adobe Illustrator นะ Adobe Draw ง่ายๆแต่มันบอกว่ามันเติมคำว่า Illustrator มันด้วยนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปซิงค์ส่งไฟล์เป็น
เวกเตอร์นะคะฟิลลิ่งเห็นไหมคะว่าบรัชของมันเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่เป็นแบบฟรีแฮนด์มากๆเลยฟรีแฮนด์แบบสุดๆนะแต่เส้นเป็นเวกเตอร์นะคะไม่ใช่เส้นเป็นพวกภาพ JPEG นะตัวเนี้ยนะอยากได้ดูว่าหัวแปรงมันน้อยมากเลยหัวกลมหัวคมหัวตัดนะหัวตัดหลายๆแบบนะในการใช้เขียนหนังสือส่วนหัวตัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไว้เขียนหนังสือมีตัวที่เป็นยางลบนะคะส่วนใหญ่ก็นะถ้าวาดหัวกลมเส้นความกลมตรงปลายเห็นไหมพอขยายไม่ว่าจะขยายแค่ไหนมันก็เป็นเวกเตอร์คือทุกอย่างคมกริบหมดเลยตัวนี้หัวมันก็จะเป็นแบบกลมๆซึ่งเวลาเราวาดเนี่ยเวลาเริ่มเราก็ต้องเซตค่าหน้ากระดาษเหมือนเดิมนะพวกนี้ก็เป็นชุดเซตผักที่ไอวาดคืออยากเราทำเป็นเวกเตอร์ก็คืออาจจะทำเขาเรียกว่าเส้นเป็นงานขาวดำแล้วส่งไฟล์ไปที่โปรแกรม Illustrator นะคะการส่งนะเวลาวาดเนี่ยทุกงานนะเขาเรียกทุกโปรแกรมก็คือหนึ่งด้านหนึ่งก็จะเป็นการสร้างเลเยอร์แบบนี้วาดทีละเลเยอร์ไปกับด้านหนึ่งที่เป็นหัวแปรงนะคะตรงของ Procreate หัวแปรงอยู่ตรงนี้นี่ก็หัวแปรงอยู่ด้านนี้เราก็ต้องแบบจำเอาอันนี้การส่งนะพอวาดเสร็จแล้วเราอยากจะส่งไปที่คอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะมีถ้าเราเป็น user ของ Adobe Creative Cloud เนี่ยเราก็จะซิงค์นะคะตัว account เรา user name เราเนี่ยเข้าระหว่าง2เครื่องคือ iPad กับคอมใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเนี่ยค่ะไอคอนตัวโปรแกรมที่สามารถรองรับไฟล์จากที่เนี่ยไปได้ก็สมมติเนี้ยส่งไปที่ Illustrator มันก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วแล้วถ้าเครื่องคอมเราเปิดอยู่โปรแกรม Illustrator เราเปิดอยู่เนี่ยมันก็จะใช้เวลานิดนึงถ้าไฟล์มันไม่ใหญ่มากมันแป๊บเดียวมันก็จะส่งไปที่คอมเราเลยนะคะเราก็รอให้มันส่งข้อมูลไปตัวนี้ไฟล์ใหญ่เพราะว่าเซตไว้ที่ 5,000 เนี่ยใหญ่มากมันก็จะใช้เวลาอัปโหลดขึ้นไปเวลาเราวาด1เส้นมันจะเข้ากับ1ฟิลมันจะไม่ได้เป็นเส้นสโตรกเส้นสโตรกในตัวโปรแกรม Illust นะ Illust ที่มันจะเป็นสโตรกมันจะเป็นเหมือนแบบ1ฟิล1ฟิลก็คือ1สีแถบสีเลยดังนั้นเราวาดไปถ้าวาดซ้ำอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นอีกเส้นนึงเหมือนแบบเงี้ย2เส้นทับกันนะคะดังนั้นเม็ดผาดที่มันเป็นแบบจุดสี่เหลี่ยมที่เวลาดึงผาดในโปรแกรม Illustrator เนี่ยมันก็จะนับเป็นจุดผาดจุดผาดจุดผาดซึ่งภาพนึงเนี่ยถ้าเราแบบยกเมาส์ไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อเส้นไปเรื่อยๆเนี่ยจำนวนผาดก็เป็นหมื่นๆนะคะก็ดังนั้นไฟล์มันถึงใหญ่มากแต่อย่างที่บอกมันจะเป็นเวกเตอร์นะเวลาเราวาดเนี่ยหรือว่าลงสีสมมติว่าลงสีแบบนี้สมมติระบายสีถ้าเราระบายสีอย่างนี้ปุ๊บยกแปลงยกเมาส์1ครั้งแล้วลงสีอีกมันก็จะนับเป็นชิ้นชิ้นชิ้น1 2 3ชิ้นแต่เวลาเราไปแก้หรือว่า edit ในโปรแกรม Illustrator เนี่ยมันก็จะเข้าไปเขาเรียกว่า merge ตัวเนี้ยเป็นกรุ๊ปคือเป็นกรุ๊ปสีนะเป็นกรุ๊ปก็คือต้องไปแก้ก่อนที่จะนำส่งขายนะคะแต่ถามว่ามันสะดวกไหมมันได้ feeling ของความ free hand ในงานไหมแน่นอน 100%ความฟรีแฮนด์เป็นเลิศนะคะเราอยากได้แบบเส้นยึกยึกยือยือคือไม่ได้ต้องการเวกเตอร์ที่มันแบบเนี๊ยบสวยงามมากตัวนี้ก็จึงทำงานเป็นเวกเตอร์ได้แต่ต้องไปแก้ไขนะคะเส้นผ่าอีกทีหนึ่งตัดภาพมาที่ตัวไฟล์ที่ส่งมาจาก iPad พอเราเห็นไหมคะว่าผ่าเนี่ยที่เป็นเม็ด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 เนี่ยเยอะมากเยอะมหาศาลเลยนะเราก็จะทำการ select นะคะ object ที่เราวาดปุ๊บเป็นเส้นนะ object นะคะแล้วเราจะแก้ไขเม็ดผาดโดยมาที่คำสั่งผาดแล้วก็ simplify พอเรากด simplify แล้วก็ปรับนะคะตรงที่มัน pop up ขึ้นมาเนี่ยลดจำนวนปริมาณผาดให้น้อยลงนะเราก็จะแก้ไขอย่างเงี้ยทั้งภาพนะคะแล้วเราก็ save ไฟล์ส่งคราวนี้ก็จะไม่โดนตัวพวก stockต่างๆตีกลับไฟล์ที่มีผาดจำนวนมากๆนะคะค่ะก็ขอจบคลิปไลฟ์แรกไว้เท่านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์สายวาดนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ